โอ้โหยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวยามบ่ายประจำวันที่15มิถุนายนแล้วยังไงต่อหลังประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาสารภาพขออภัยตอนนี้ต้องเลื่อนฉีดเพราะวัคซีนหมดอ้าวชีวิตคนไทยในวันที่รอฉีดวัคซีนแล้วต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลังจากที่โทษคนอื่นรอบๆตัวไปทั่วประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาขออภัยประชาชนวงเล็บกี่ครั้งแล้วยอมรับที่ต้องเลื่อนฉีดเพราะวัคซีนหมดแต่ชีวิตคนไทยที่ตายกันทุกวันเผาศพโควิดจนเมนเผาศพพังกันทีเดียววัดบางม่วงนนทบุรีเพเมนเผาศพพังเผากันต่อเนื่องทุกวันจนไม่หวัดไม่ไหวในขณะที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันยอดสะสมทะลุ 200,000 คนแล้วความสูญเสียเหล่านี้ใครจะเป็นผู้แสดงความรับผิดชอบหรือนี่พวกเรากำลังจะแพ้สงครามโควิดแบบนั่งรอเฉยๆให้แม่ทัพโง่ๆพาประเทศไปแพ้สงครามโควิดอย่างนั้นหรือถึงเวลาแล้วหรือยังที่ออกไปขับไล่แม่ทัพโง่ๆออกไปเสียทีก่อนที่จะพากันตายหมดทั้งประเทศงานนี้ฮะก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเรื่องราวของข่าวยามบ่ายประจำวันที่15วันนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์โควิดและชีวิตคนไทยหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังกันเมื่อ2วันที่แล้วหลายคนพากันมึนงงกับอนาคตตนเองเมื่อโรงพยาบาลดังแห่เลื่อนการนัดฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ว่าจะเป็นบำราศนราดูรโรงพยาบาลศิริราชรามาธิบดีโรงพยาบาลจังประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครั้งแรกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาโทษว่าเป็นเพราะโรงพยาบาลไม่วางแผนการฉีดให้ดีไม่วางแผนให้สอดคล้องกับวัคซีนประเทศไทยวัคซีนที่ฉีดก็เป็นวัคซีนที่มีผลข้างเคียงมีความเสี่ยง
ในขณะที่มีข่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวใจกว้างให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในลาวได้ฉีดไฟเซอร์ฟรีแม้ฉีดไฟเซอร์เชียวนะขณะที่ประชาชนชาวไทยหากจะฉีดวัคซีนทางเลือกคุณภาพระดับเวิลด์คลาสไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไปจองตอนนี้เปิดราคาขั้นต่ำ2เข็ม 3,800 บาทโอ้ในประเทศตัวเองต้องเสียเงิน 3,800 แต่หากคนไทยที่ขายของเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดในตรงเวียงจันทร์ได้ฉีดไฟเซอร์ฟรีอายเขาไหมผู้นำบริหารแบบไหนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ประเทศเพื่อนบ้านดูแลคนไทยในระดับที่ประเทศไทยดูแลอย่างนั้นไม่ได้ทำแบบนี้มันน่าอับอายจริงๆและแล้ววันนี้สิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็ต้องได้เห็นวัดที่บางใหญ่เผาศพติดเชื้อโควิดที่ไม่มีวัดไหนรับวัดนี้รับหมดเผากันไม่หวัดไม่ไหววันละ 2-3 ศพทุกวันเผากันจนกระทั่งเมนเผาศพพังนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีคัตเตอร์เกิดใหม่กันทุกวันติดเชื้อได้ทุกวันล่าสุดมีคัตเตอร์แชมป์ก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่บางกอกน้อยติดเชื้อ96รายแต่ขณะที่สว.สูงวัยบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวมาเสนอแนะรัฐบาลให้ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนห่วงปริมาณล้นเกินความป้องกันอะไรกันวะเนี่ยฮะขณะที่ขาดแคลนวัคซีนคนนับแสนคนถูกเลื่อนการฉีดอย่างน้อยที่สุดยืนยันแล้วว่ามีการถูกเลื่อนการฉีดไปถึง310,000 คนในระบบหมอพร้อมอย่างน้อยผู้กลุ่มผู้เสี่ยง7โรคถูกเลื่อนการฉีดไป 140,000 คนในระบบไทยรวมใจกรุงเทพปลอดภัยถูกเลื่อนการฉีดไปอีก 170,000 คนคน 300,000 ถูกเลื่อนการฉีดแต่สว.แก่สว.เฒ่าบอกว่าให้ชะลอการสั่งซื้อวัคซีนเพราะเป็นห่วงว่าจะล้นเกินความต้องการบ้าไปแล้วมันล้นยังไงเหลือดีกว่าขาดเพราะชีวิตคนเผาไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทนไม่ไหวถึงกับโพสต์ว่าโรงพยาบาลบอกไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากกทม.สาธารณสุขบอกว่าส่งวัคซีนให้กทม.แล้วกทม.บอกว่าได้รับวัคซีนจากสาธารณสุขไม่ครบรัฐมนตรีบอกวัคซีนไม่ขาดห้ามโรงพยาบาลเลื่อนฉีดแอสตราเซเนกาบอกว่าส่งมอบวัคซีนตามสัญญาสยามไบโอไซด์บอกผลิตได้เยอะได้มากส่งให้ประเทศไหนบ้างไปถามแอสตราเซเนกาสบก.ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินบอกว่าเราต้องภูมิใจที่ผลิตวัคซีนได้ในประเทศอ้าวแบบนี้ไม่มีใครผิดประชาชนบอกโอเคไม่มีใครผิดกูผิดเองก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้และประเทศนี้ผู้บริหารแทนที่จะแก้ปัญหาทะเลาะกันไม่ยอมรับว่าใครผิดโยนความผิดไปมาแล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแบบนี้อัศวินวงเล็บผู้ว่ากทม.ยกหูเคลียร์หนูรัฐมนตรีสาธารณสุขสรุปสยบเกาเหลากทม.และสาธารณสุขประชาชนอยู่ไหนวะเนี่ยมึงทะเลาะกันสองคนแต่พวกประชาชนพวกกูเดือดร้อนล่าสุดทำท่าจะวางมวยกันอีกแล้วระหว่างสบค.ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกับกระทรวงสาธารณสุขเลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการประวุฒิปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินยันไม่ได้ชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวจะผ่อนคลายอะไรต้องฟังสาธารณสุขอ้าวกอดคอกันลงเหวแล้วแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่มึงไม่ยอมรับกูก็ไม่ยอมรับเอาอย่างนั้นใช่ไหมและล่าสุดบักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อไม่มีทางเลือกออกมาบอกว่าผมนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบคถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสงครามโควิด-19 ครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดประยุทธ์รับวัคซีนหมดปูพรมฉีดสะดุดย้ำจองวัคซีนเกินโควต้าที่เป็นสาเหตุหลักถ้าในที่สุดก็เป็นแบบนี้ประเทศไทยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วในวันที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทะลุ 200,000 รายวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งสิ้น 3,000 รายมาจากเรือนจำ640รายและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกเรือนจำ 2,360 รายมีผู้เสียชีวิต19รายในขณะที่มีผู้ป่วยอาการหนักเข้ารับการรักษาตัววันนี้ 1,249 รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ365รายในโควิดและรอบที่3เรามีผู้เสียชีวิตสะสมวันนี้ 1,391 รายและขณะที่อาการหนักอยู่ในโรงพยาบาลอีกกว่า 1,249 รายนี่เป็นตัวเลขที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากโควิด-19 ยังไม่นับไม่ถึงคนที่ไม่ได้มีรายงานในระบบคนที่บอกว่าเป็นโรคประจำตัวเป็นโรคปอดอักเสบต่างๆสถานการณ์ตอนนี้ในขณะที่คนไทยจำนวนมากนับล้านๆคนต้องการฉีดวัคซีนแต่ถูกเลื่อนนัดหลายแสนคนมีความหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องถูกเลื่อนออกไปในขณะที่มีคลัสเตอร์ต่างๆเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นคลัสเตอร์อันตรายมากถึง85แห่งสถานการณ์แบบนี้กำลังบ่งบอกอะไรการฉีดวัคซีนของประเทศไทยทั้งหมดที่ผ่านมาได้รับวัคซีนมา7ล้านโดสตั้งแต่เริ่มต้นปัจจุบันฉีดไปแล้ว6,500,000 โดสใน6,500,000 โดสมีฉีดครบ2เข็มเพียง1,700,000 โดสและฉีด1เข็ม4,700,000 โดสหมายความว่าวันนี้เรามีประชากรที่ฉีดวัคซีนรวมสุทธิไม่ถึง 10% ของประชากรทั้งประเทศและแบบนี้เราจะพูดว่าอย่างไรแล้วยิ่งเมื่อดูชนิดของวัคซีนเราได้รับวัคซีนแอสตราเซเนการวมทั้งสิ้นรวมทั้งหมดประมาณ 1,700,000 โดสนั่นคือวัคซีนที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นวัคซีนชิโนแวคเราใช้ไปถึงตอนนี้ประมาณ4,900,000 โดสหรือ5,000,000โดสโดยประมาณกลายเป็นว่าวันนี้วัคซีนหลักคือวัคซีนชิโนแวคซึ่งมีประสบการณ์ไม่ตู้ดีที่มองโกเลียชิลีอุรุกวัยและตุรกีฉีดมากมายขนาดไหนตัวเลขก็ยังไม่ลดตัวเลขผู้ติดเชื้อนั่นคือปัญหาใหญ่ที่เรากำลังต้องเผชิญกันวันนี้ย้ำอีกครั้งของคำพูดของศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมมจุฑา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กล่าวว่าโรงพยาบาลบอกไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกทม.สาธารณสุขบอกว่าส่งวัคซีนให้กทม.แล้วกทม.บอกได้รับวัคซีนจากสาธารณสุขไม่ครบรัฐมนตรีบอกว่าวัคซีนไม่ขาดห้ามโรงพยาบาลเลื่อนการฉีดส่วนแอสตราเซเนกาบอกว่าส่งวัคซีนส่งมอบตามสัญญาทางด้านสยามไบโอไซด์บอกผลิตได้มากส่งให้ประเทศไหนบ้างให้ไปถามแอสตราเซเนกาสบค.บอกเราต้องภูมิใจที่ผลิตวัคซีนได้เองในประเทศแต่ประชาชนไม่ได้ฉีดถ้าอย่างนั้นโอเคไม่มีใครผิดกูผิดก็แล้วกันประชาชนชาวไทยเกิดเป็นประชาชนชาวไทยอยู่ในไทยแท้ๆไม่ได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงพอที่ฉีดได้นิดๆหน่อยๆก็เป็นวัคซีนของเจ๊กเตี้ยธนินทร์เจียระวนนท์คนคนนั้นเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทวงศ์สุรวัฒน์ถึงกับโพสต์ว่าคำว่าไทยซึ้งใจไม่ใช่ทาสเขามีชาวเน็ตมาให้ความเห็นในแคปชั่นภาพที่อาจารย์โกวิทได้แชร์มาว่าที่ต่างจังหวัดคุณพ่อเราวัย72วันนี้นัดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลไม่มีแอสตราให้ท่านเลยต้องฉีดชิโนแวคนี่มันอะไรกันคุณแม่เลยขอเลื่อนฉีดเพราะกลัวถ้าป่วยทั้งคู่จะลำบากเราโกรธมากโกรธจนน้ำตาไหลทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆชีวิตจิตใจวิญญาณผู้คนเชียวนะผู้นำควรหวงแหนชีวิตและใจกว้างให้ได้รักคิดก็ไม่ได้มีก็ไม่ควรเป็นผู้นำเพราะสุดท้ายมันเกี่ยวกับความรักที่มีต่อมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตามผิดที่ต้องเกิดมาอยู่ในประเทศนี้เก็บภาษีเยี่ยงเศรษฐีแจกเงินเยี่ยงขอทานแล้วยังอะไรอีกสวัสดิการวัคซีนฟรีก็ไม่มีมีแต่กู้กับหนี้40ปีวิกฤตที่เห็นไม่เท่าวิกฤตในครั้งนี้ในความขมขื่นก็ยังมีความขันขันร้องให้สลับหัวเราะกันนะพี่น้องอยากเห็นหน้างานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ใช่เอาแต่พูดแบบนี้งงในงงประเทศไทยและล่าสุดประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาแอนอกที่น้อยครั้งจะทำแบบนี้เอาแต่โทษคนอื่นโทษไปโทษมาแต่วันนี้ต้องออกมาประกาศขออภัยเรื่องการฉีดวัคซีนในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดในสงครามโควิดมติชนบอกว่าขอโทษประชาชนกี่ครั้งแล้วประชาชาติบอกขออภัยประชาชนเป็นครั้งที่สองที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนวันนี้ต้องถามใจตัวเราเองว่าเราคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรในเมื่อประชาชนทุกคนเป็นคนได้รับผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องราวดังกล่าวในเรื่องราวดังกล่าวมติชนรายวันออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ว่าประยุทธ์ขออภัยเลื่อนฉีดวัคซีนในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดในสงครามโควิดจะแก้ปัญหานี้ทั้งหมดทุยเมื่อวันที่15มิถุนายน2564เวลา 14:22 นาทีขออภัยอีกครั้งบิ๊กตู่ยอมขออภัยลั่นในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดในสงครามโควิดพร้อมรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นรับไม่สบายใจต้องเลื่อนฉีดวัคซีนชี้ฉีดเต็มอำนาจวัคซีนหมดก็ต้องหยุดพร้อมฉีดทันทีที่ได้เพิ่มตั้งเป้าฉีดวัคซีน 8-90% ในปี65ฮะยันทุกหน่วยงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไม่ได้ยึดอำนาจไว้คนเดียว
เมื่อเวลา 12:50 นวันที่15ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ว่าปัจจุบันกระจายวัคซีนไปแล้ว7ล้านโดสมีการฉีด 6.5 ล้านโดสตั้งแต่คิกออฟ7มิถุนาที่ผ่านมาฉีดไปแล้ว2ล้านโดสใน1สัปดาห์ถือเป็นขีดความสามารถของเราถ้าวัคซีนเข้ามามากกว่านี้ก็จะได้ฉีดมากกว่านี้ตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาในการดูแลความสะดวกที่ได้รับการชมเชยจากประชาชนส่วนของการจัดสรรวัคซีนไปยังจุดบริการทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเพียงพอเป็นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญอย่างยิ่งส่วนที่มีการรับฟังข่าวหรือประกาศการเลื่อนฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลต่างๆอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจและเข้าใจว่าภาครัฐจัดสรรนั้นวัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่มีการประสานงานนั้นตนรับทราบข้อมูลข่าวนี้มาตลอดและไม่สบายใจยืนยันว่าพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันและสั่งการไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและสบายใจขึ้นประเด็นสำคัญอยู่ที่ปริมาณวัคซีนที่ทยอยเข้ามาต้องมีความสมดุลกับขีดความสามารถในการฉีดในแต่ละวันระยะเวลาที่ให้ไปจะต้องฉีดภายในกี่วันถ้าเราฉีดเต็มอำนาจไปเลยวัคซีนก็ต้องหยุดนั่นคือข้อเท็จจริงถ้ามีวัคซีนมากก็พร้อมที่จะให้ทั้งที่ให้ไปแล้วและเพิ่มให้ซึ่งก็ต้องบริหารจัดการที่ดีขึ้นในวาระต่อไปอย่างไรก็ตามภาพรวมในการดำเนินการตามวาระแห่งชาติในการฉีดวัคซีนนั้นแต่ละหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ใช่ตนไปยึดอำนาจเอาไว้คนเดียวขณะเดียวกันย้ำว่าวัคซีนมาเป็นรอบไม่ใช่มาครั้งเดียว6หรือ10ล้านโดสตั้งแต่ต้นเดือนหลักการหรือสูตรที่จัดสรรวัคซีนที่สั่งการไปมีดังนี้ 1. เมื่อวัคซีนมากระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วต้องส่งให้ทุกจังหวัดทันทีจะไม่มีจังหวัดใดไม่ได้เพิ่มเติมในแต่ละรอบซึ่งในอนาคตอาจยกเว้นบางจังหวัดที่ได้รับครบเป้าหมายหรือจังหวัดที่สบค.พิจารณาว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วย 2.วัคซีนที่ส่งให้แต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต้องนำมาคำนวณจำนวนประชากรจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้จองในระบบทั้งในระบบและพร้อมและระบบของจังหวัดรวมถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจ 3. จำนวนนักเรียนหากคำนวณไม่เพียงพอต่อการฉีดภายในระยะเวลาในรอบต่างๆให้จังหวัดพิจารณาจัดสรรให้ผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วและ 4. หากมีความจำเป็นต้องชะลอการฉีดวัคซีนตามกำหนดระยะเวลาระหว่างรอการนำส่งให้ยึดลำดับเดิมไว้ก่อนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และจัดการฉีดวัคซีนตามลำดับเดิมทันทีที่ได้รับการจัดสรรจึงขอให้เข้าใจตรงกันและดำเนินการตามนี้เพราะเป็นมติที่ประชุมร่วมกันในการบริหารจัดการวัคซีนในฐานะที่ผมเป็นนายกและเป็นผอ.สบค.ถือเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสงครามโควิดครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยกับปัญหาที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดซึ่งผมก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วเพราะนี่คือวาระแห่งชาติที่ผมประกาศออกไปเราต้องร่วมแรงร่วมใจทุกฝ่ายให้บรรลุผลสำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศชาติปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดโดยเฉพาะระยะแรกทั่วโลกวัคซีนยังมีจำกัดและกระทบต่อการจัดการแต่จากการวางแผนของรัฐบาลที่มาอย่างต่อเนื่องการจัดหาวัคซีนล่วงหน้าทำให้เรามั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนต่อเนื่องในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆแหล่งพลเอกประยุทธ์กล่าวตนขอย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาวัคซีนอย่างเพียงพอต่อคนในประเทศไทยทุกคนและขณะนี้จัดหาวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมาย100ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชาชน50ล้าน
คน 70% ของประเทศนี้ในสิ้นปีและเตรียมการปีหน้าด้วยซึ่งหากได้วัคซีนมาเพิ่มก็จะฉีดเพิ่มให้เป็น 8-90% เพราะเรามีขีดความสามารถในการฉีดอยู่แล้วจึงขอให้ติดตามและช่วยกันถ้าเราพูดจากันไม่ดีเจ้าหน้าที่คนหน้างานอีกหลายหมื่นคนก็เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจเหมือนกันจึงต้องประสานงานกันให้ได้ทั้งระดับบนกลางล่างพร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยอีกทั้งขอร้องสื่อทุกประเภทด้วยการบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยศักยภาพและความทุ่มเทของบุคลากรในการควบคุมการแพร่ระบาดและการฉีดวัคซีนเราต้องชนะสงครามโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันขอเน้นย้ำว่าตนและรัฐบาลและครม.ทุกคนมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ที่ยังไม่พ้นวิกฤตโควิดและที่ผ่านมาเราทำอย่างดีแต่ต้องดูทุกอย่างให้สมดุลทั้งสุขภาพประชาชนการเตรียมการในอนาคตควบคู่กันหยุดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ถือว่าที่ผ่านมาเราทำได้ดีอันดับต้นๆของโลกฮ่า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 กูอยากจะขำโอ้ยนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องทุจริตละเว้นใครไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยยกหางตัวเองแบบนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรประเทศไทยเขาจัดเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วยังมาบอกจะป้องกันได้ดีอันดับต้นๆของโลกทุเลศเอ้าวันเดียวกันวันนี้มติชนเขียนอีกข่าวหนึ่งว่าประยุทธ์รัฐบาลขอโทษประชาชนกี่ครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นปีคนไทยได้เห็นข่าวรัฐบาลขอโทษขออภัยต่อประชาชนจากความผิดพลาดต่างๆนับถึงเดือนมิถุนายนก็หลายครั้งนำโดยผู้นำรัฐบาลผ่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมลูกทีมอย่างนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินวีสินคนเดิมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาสภาความมั่นคงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่เคยแถลงขอโทษขออภัยประชาชนมาแล้วหลายครั้งในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างหนักรวบรวมมาแล้วสรุปว่ารัฐบาลขออภัยทั้งหมด10ครั้งใน5เดือนประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวขอโทษขออภัย6ครั้งอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกสำนักนายก2ครั้งทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคและณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาสมช.คนละ1ครั้งขอโทษแล้วคนที่ตายคนที่เจ็บป่วยไปเอาอะไรคืนเขาได้ไหมนั่นคือคำถามวันก่อนมีคนพูดบอกว่ารู้จักไหมอนาคตรู้จักไหมตอนนี้เยาวชนเขาบอกนี่ไงอนาคตย้ายประเทศไปหาสิ่งที่ดีกว่าพร้อมกับบอกว่าเป็นชีวิตของคนที่ไปสู้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่นั่นโดยบอกว่าใช้ชีวิตที่นี่ต่อให้ทำงานแมคโดนัลด์หรือร้านขายของชำหรือชั่วโมงละ10เหรียญคุณก็มีเงินผ่อนรถหรือซื้อของแบรนด์เนมมีได้เหมือนคนปกติสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้อยู่ระดับล่างสุดได้กินอะไรดีๆไม่ต้องอดมื้อกินมื้อมีกินมีใช้เหมือนคนปกติทุกระดับแต่ถ้าอยู่ไทยคุณต้องกินมาม่าทุกคืนเลยไหมถึงจะมีเงินเก็บเดือนละ 4-5,000 บาทแบบนั้นไม่น่าจะเป็นชีวิตที่ดีแล้วอนาคตรู้จักไหมอนาคตแล้วอยู่ประเทศนี้ประเทศที่ต้องเผาศพจนเตาพังมีคัตเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวันทุกวันถามหาความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลบอกไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนถามสาธารณสุขสาธารณสุขบอกว่าส่งวัคซีนให้กทม.แล้วถามกทม.กทม.ตอบว่าได้รับวัคซีนจากสาธารณสุขไม่ครบถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีบอกวัคซีนไม่ขาดห้ามโรงพยาบาลเลื่อนการฉีดถามบริษัทแอสตราเซเนกาในไทยบอกว่าส่งมอบวัคซีนให้ตามสัญญาถามสยามไบโอไซบอกผลิตได้เยอะส่งประเทศไหนให้ไปถามแอสตราถามสบค.บอกภูมิใจที่ผลิตวัคซีนในประเทศแต่ประชาชนต้องบาดเจ็บต้องล้มตายและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกกว่า 90% ของประชากรในประเทศนี้คำถามความรับผิดชอบนี้อยู่กับใครแล้วคำขอโทษจะทำให้กว่า 1,300 ศพที่เสียชีวิตฟื้นมาได้ไหมใครจะรับผิดชอบต่อชีวิตที่สูญเสียและครอบครัวของเขาเหล่านั้นคุณบริหารล้มเหลวออกมาว่าขอโทษขออภัยแต่ชีวิตที่สูญเสียไปและกลับคืนมาไม่ได้ยังไม่ต้องพูดถึงคนตกงานมากมายกี่หมื่นกี่แสนคนในห่วงเวลาไม่กี่เดือนนี้ยังไม่ต้องพูดถึงคนอีกกี่ล้านคนที่ไร้อนาคตเพราะการบริหารแบบนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงจากตำแหน่งนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะหากคุณไม่ลงจากตำแหน่งประชาชนชาวไทยคงไม่ทนอีกต่อไปถึงเวลาหรือยังพี่น้องประชาชนที่จะออกไปขับไล่คนที่มีเซลล์สมองแค่ 84,000 เซลล์ไร้ความสามารถแค่เรื่องการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนยังทำไม่ได้รับวัคซีนเข้ามานัดประชาชนให้สอดคล้องและนัดหมายให้ตรงเวลายังทำไม่ได้เอาเข้ามา1ล้านโดสก็ฉีด1ล้านโดสให้ตรงไปตรงมาอย่าเลื่อนเขายังทำไม่ได้นับภาษาเรื่องอะไรกับเรื่องอื่นในการสร้างอนาคตให้ประชาชนคนไทยเรื่องง่ายๆแบบนี้หากทำไม่ได้ลาออกไปซะการรับวัคซีนเข้ามาจะ1ล้าน2ล้าน3ล้านการนัดหมายประชาชนให้ฉีดตรงไปตรงมาไม่เลื่อนนัดให้สอดคล้องกันยังทำไม่ได้ความสับสนโอลมานเพราะคุณมั่วในการบริหารจัดการไม่รู้ใครมีอำนาจสั่งการแน่นอนระหว่างสบค.กระทรวงสาธารณสุขหรือประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อไม่มีวัคซีนให้โรงพยาบาลเขาฉีดเขาก็ต้องประกาศเลื่อนแต่พอเขาประกาศเลื่อนบอกจะตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดแล้วคุณให้เขาฉีดอะไรกันในเมื่อมันไม่มีวัคซีนความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแบบนี้น่าผิดหวังจริงๆระบบสาธารณสุขในการดูแลประชาชนของประเทศไทยในอดีตถือเป็นหน่วยงานชั้นนำใครที่อยู่ต่างจังหวัดจะรู้ดีว่าทำงานในโรงพยาบาลได้รับการนับหน้าถือตาเป็นความภาคภูมิใจแต่วันนี้ระบบสาธารณสุขไทยถือว่าล่มสลายภายใต้การบริหารของประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถเป็นความหวังให้อีกคนไทยในลาวได้รับการฉีดไฟเซอร์แต่คนไทยในไทยวัคซีนเฮงซวยก็ยังไม่ได้ฉีดอาจจะฉีดวัคซีนที่ดีขึ้นมานิดหนึ่งต้องไปเสียเงินกักวัคซีนไว้ทำไมบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยชัดเจนว่ามีการพยายามติดต่อกับรัฐบาลอย่างน้อย 3-4 ครั้งตั้งแต่ก่อนเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ได้รับคำปฏิเสธมาโดยตลอดคำถามคือการขึ้นทะเบียนวัคซีนเหล่านี้วัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองทำไมถึงไม่ขึ้นทะเบียนให้เขาทำไมถึงไม่นำเข้าไม่มีคำตอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีทุจริตใครจะไปเชื่อตัวอย่างมันก็แบบเดียวกันกับ
เสากินรีต้นละแสนเอาไปปักบนถนนลูกลังปักไปปักมานายกอบต.ถอยรถเบนซ์มาขับได้เรื่องราวแบบนี้ไม่ต้องพูดกันรู้กันอยู่แล้วแต่วันนี้คำถามก็คือว่าสิ่งที่ผิดพลาดล้มเหลวแบบนี้จะทำอย่างไรเบื้องต้นคุณต้องออกคุณต้องให้คนอื่นที่มีความสามารถมาบริหารมาแก้สถานการณ์ถ้าคุณยังเป็นจระเข้ฝังคลองเรือมันก็จะผ่านไปไม่ได้หากยังฝังอยู่ก็มีหน้าที่ของคนต้องลงไปจับจระเข้ฆ่าจระเข้ตัวนั้นทิ้งเสียไม่มีทางอื่นนี่คือโอกาสสุดท้ายของประเทศไทยดังนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ประชาชนชาวไทยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือใบเสร็จของความล้มเหลวของการไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลชุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่ชัดเจนมากในเรื่องของความล้มเหลวและวิกฤตการโควิดอย่าคิดว่าจะจบในเร็ววันเพราะไวรัสสามารถกลายพันธุ์เรายังจะมีระลอกที่4ระลอกที่5และหากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพยังคงนั่งบริหารนำพาประเทศไปตู่หุบเหวที่ประชาชนไร้ความเชื่อมั่นไม่ต้องถามนักลงทุนจากต่างชาติไม่ต้องถามนักธุรกิจใครจะลงทุนโครงการใหม่ๆภายใต้ความไม่แน่นอนแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกว่าวิกฤตการโรคระบาดระดับโลกครั้งนี้จะจบสิ้นเราจะอยู่กันแบบไร้อนาคตไปอีกกี่ปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องมาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกกี่ปีนี่คือมหันตภัยเปรียบเสมือนสงครามก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อชัดเจนว่าแม่ทัพไม่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนใหญ่รักษาไว้ซึ่งกองทัพก็คือประเทศไทยไม่ให้เสียหายไปกว่านี้ต้องปลดแม่ทัพคนนี้นั่นคือทางออกคือทางรอดทางเดียวของสงครามนี้ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นจะปลดอย่างไรทำอย่างไรเป็นเรื่องที่พวกเราต้องคบคิดกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแล้วยังไงต่อหลังประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับเลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนหมดเอวังด้วยประการละชนี้แลต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบกว่า 2,000 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับ
วิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือเราจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวล
อยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ